บ้านไหนที่ปลูกมะละกอแล้วต้นโตสูงท่วมหัวไม่ยอมติดดอกไม่ยอมออกผลมาลองทำวิธีนี้ดูนะครับวันนี้เกษตรบรรยุทธพานุจะพามาขยายพันธุ์มะละกอด้วยวิธีการเสียบยอดการนำยอดมะละกอต้นกระเทยมาเสียบต่อต้นต่อที่เรามีวิธีการทำก็ทำได้ง่ายดูคลิปจบสามารถทำตามได้เลยมาดูกันเลยนะครับ มาแล้วครับวันนี้เกษตรัรหยุดพานุจะพาเพื่อนเพื่อนพี่น้องหัวใจเกษตรเรามาขยายพันธุ์มะละกออีกหนึ่งวิธีโดยการเสียบยอดหลังจากที่เราตอนด้วยก้นขวดมาแล้วมะละกอของเราเริ่มออกลากแล้วนะครับ การติดตาการบ่มตามะละกอเพื่อนๆก็สามารถดูในคลิปย้อนหลังของกเกษตรบรหยุดพานุได้นะครับต้นมะละกอต้นนี้เป็นต้นกระเทยเราบ่มตาทําให้มะละกอแทงยอดขึ้นมา3ยอดแบบนี้ส่วนยอดนี้ก็ทําการตอนด้วยก้นขวดนะครับมะละกอ,ก,อก็เริ่มออกลากแล้วหลอให้ลากเขาเป็นสีน้ําตาลเราค่อยจะตัดไปชําต่อนะครับสังเกตได้ว่าลากมะละกอรเริ่มออกแล้วนะครับ วิธีการตอนด้วยขวดเพื่อนๆก็สามารถชมในคลิปย้อนหลังได้นะครับเกษตรบรรยุดพานุทําไว้อย่างละเอียดนะครับในการตอนมะละกอด้วยก้นขวดสําหรับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆพี่น้องเรามาตัดยอดไปเสียบกับต้นตอต้นมะละกอที่โตยาวแล้วก็ไม่ยอมติดดอกไม่ยอมออกผลเราก็จะตัดยอด จากต้นนี้ไปเสียบเพื่อเป็นการขยายพันธุ์แบบง่ายๆแล้วก็ได้ผลทําให้มะละกอะเราต้นเตี้ยนะครับสําหรับต้นต่อต้นนี้ก็สูงประมาณ3เมตรนะครับไม่ยอมติดดอกไม่ยอมออกผลเราก็จะใช้ต้นต่อต้นนี้ เป็นต้นต่อที่นำยอดมาเสียบเราก็จะตัดความสูงประมาณ1เมตรนะครับแล้วก็หาขวดน้ำที่สวมกับต้นมะละกอได้พอดีมาเตรียมไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการควบแน่นนะครับขวดมีดนะครับอุปกรณ์ที่เราเตรียมก็จะมีกันไกลมีดเพื่อที่ตัดก้นขวดนะครับแล้วก็ผ้าเทปในการทำก็ตัดก้นขวดก่อนนะครับตัดก้นขวดเพื่อที่เราจะได้สวมไว้กันน้าไม่ให้น้ามาโดนกับยอดมะละกอของเรานะครับ คลิปที่แล้วก็ใช้ถุงพลาสติกนะครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนฝนตกลงมาอาจจะทําให้ถุงเราพับไปพับมาเราจะใช้ขวดน้ําเพื่อที่จะป้องกันน้ําฝนได้ดีนะครับพร้อมแล้วเราก็จะมาตัดต้นมะละกอตามนี้ได้เลยนะครับตัดขาดประมาณ1เมตรนะครับขาดเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเชื้อเพื่อที่จะบากเป็นปากฉลามนะครับให้ขวด กับต้นมาาะละกอพอดีกันด้วยนะครับตัดลงไปแบบนี้นะครับทําเป็นปากฉลามเพื่อที่จะเอายอดมะละกอมาเสียบนะครับเราก็จะนํายอดมะละกอต้นกระเทยที่เราบ่มตาไว้ได้ความยาวพอดีนะครับก็จะมาเสียบลงหลังจากนั้นก็มาตัดยอดมะละกอนะครับที่เราบ่มตาไว้ความยาวก็ได้แล้วนะครับนํามาตัดเป็นปากฉลามนะครับ เพื่อที่จะได้เสียบยอดลงไปกับต้นต่อที่เราเตรียมไว้นะครับตัดใบออกก่อนนะครับเพื่อเป็นการลดการคายน้ำเล่งให้แผลมะละกอเชื่อมกันได้ดีนะครับตัดใบเสร็จเราก็จะบากเป็นปากฉลามเท่ากับร่องที่เราบากไว้กับต้นต่อนะครับได้แล้วก็เสียบลงแบบนี้นะครับ ให้แผลของต้นตอแล้วก็ยอดสนิทกันนะครับให้ชิดกันขอบแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็นำผ้าเทปมาพันรอบต้นตอเพื่อเป็นการยึดให้บาดแผลของมะละกอเชื่อมติดกันได้เป็นอย่างดีนะครับพันไปหลายๆรอบนะครับเสร็จแล้วก็พันด้านบนนะครับยึดลงมาใส่ต้นแบบนี้นะครับให้สนิทกันนะครับ เป็นวิธีการเสียบยอดแบบง่ายๆและก็ได้ผลแน่นอนนะครับการเสียบยอดมะละกอจากต้นตอที่ไม่ออกดอกนะครับเราก็จะนำขวดพลาสติกมาสวมเพื่อป้องกันน้ำนะครับไม่ให้แผลของมะละกอเน่านะครับเสร็จแล้วก็นำผ้าเทปมาปิดรอบอีกครั้งหนึ่งเป็นการควบแน่นเพื่อให้แผลสนิทก,กันได้เร็วขึ้นนะครับ วิธีการง่ายๆแต่ก่อนเราก็จะใช้ถุงพลาสติกนะครับแต่ถุงพลาสติกจะก,กันฝนไม่ดีนะครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับฝนตกก็จะทําให้ถุงพลาสติกเรารับน้ําฝนไม่ไหวก็จะทําให้ยอดมะละกอเราเน่าได้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเปิดฝาเพื่อที่จะให้อากาศเข้าไปเร่งการแตกยอดใหม่นะครับ วิธีการทำแบบง่ายๆแบบนี้เพื่อนๆก็สามารถทำตามได้แน่นอนนะครับส่วนยอดที่เราตัดไปก็จะแทงยอดใหม่ขึ้นมาอีกนะครับเพราะเราเหลือไว้ประมาณ3เซนเพื่อที่จะให้มะละกอแทงยอดใหม่สำหรับวิธีการเสียบยอดมะละกอก็ทำได้ง่ายๆแบบนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กเกษตรบรรจุพานุด้วยนะครับสำหรับวันนี้กเกษตรบรรจุพานุก็ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ